ครับรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่18ตุลาคม2567นะครับเริ่มด้วยปริมาณน้ำฝนนะครับโดยปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้7โมงเช้านะครับปริมาณตี5ถึง6โมงนะครับฝนตกหนักในช่วงของโซนภาคใต้นะครับได้แก่สุราษฎร์สตูลนครศรีธรรมราชแล้วก็อาจจะมีภาคเหนืออย่างลำปางบ้างนิดหน่อยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีนิดนึงครับแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับปริมาณน้ำสถานการณ์น้ำท่านะครับก็มีแนวโน้มลดลงนะครับโดยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยปริมาณน้ำที่จากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำน่านเนี่ยปริมาณน้ำจากเทียบกับเมื่อวานเนี่ยก็ลดลงนะครับเล็กน้อยนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับส่งผลน้ำลดลงนะครับทำให้การแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ปัจจุบันยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,451 อยู่ครับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะครับช่วงนี้ก็ยังมีน้ำล้นตลิ่งที่สถานีของกรมชลประทานนะครับก็อยู่ในบริเวณของพิษณุโลกพิจิตรนะครับแล้วก็อยุธยานะครับซึ่งเป็นผลกระทบของเขื่อนเจ้าพระยานะครับแต่ว่ากรมชลประทานเนี่ยได้คาดการไว้แล้วนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะฝนตกในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางลดน้อยลงนะครับทำให้เริ่มปรับลดการระบายเขื่อนเจ้าพระยาได้เป็นระดับเป็นระยะต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยเขื่อนป่าสักเองในส่วนของเพชรบูรณ์นะครับก็ปริมาณน้ำลดลงนะครับทำให้ในโซนของท้ายเขื่อนป่าสักเนี่ยก็ปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนป่าสักลดลงนะครับเขื่อนพระราม6ก็สถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยก็คงการระบายอยู่ที่5นะครับก็ไม่มีสถานการณ์ของอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วนะครับเริ่มขี้คายเป็นระยะนะครับโดยช่วงนี้นะครับในการติดตามเฝ้าระวังนะครับสภาพภูมิอากาศนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้นะครับก็คือร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับซึ่งทำให้เนี่ยลักษณะอากาศช่วงนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงของภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางหรือกรุงเทพเนี่ยนิดนึงนะครับสอดคล้องกับแบบจำลองของต่างประเทศนะครับก็คาดการไว้เหมือนกันนะครับว่า 19-22 เนี่ยหย่อมกดอากาศสูงเนี่ยก็คือจะจากประเทศจีนนะครับแผ่มาที่ภาคเหนือตอนบนแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลถึงภาคอีสานด้วยเหมือนกันนะครับทำให้ในขณะที่ร่องกดร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะครับทำให้ช่วงนี้ก็ฝนตกในช่วงโซนภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับผมหรือก็อีสานตอนล่างนิดหน่อยครับเป็นการเฝ้าระวังนะครับในส่วนของภาคใต้แทนนะครับช่วงนี้สถานการณ์น้ำของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็เริ่มขี้ไข่เป็นระยะครับในส่วนของกรมชลประทานนะครับได้เตรียมการสถานการณ์น้ำอุทกภัยของภาคใต้ไว้นะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับทั้งน้ำฝนน้ำท่านะครับน้ำในอ่างครับแล้วก็วิเคราะห์เฝ้าระวังนะครับจุดเสี่ยงภัยที่เกิดได้ซ้ำซากนะครับช่วงนี้ก็จะมีการประชุมแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์กันนะครับว่าจุดไหนเนี่ยมีการน้ำท่วมซ้ำซากก็จะมีการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับลงไปช่วยเหลือนะจุดนั้นๆ นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบระบบชลประทานนะครับว่าอาคารชลประทานหรืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในภาคใต้ต่อไปครับส่วนตอนนี้นะครับก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับลุ่มต่ำในโซนของภาคเหนือภาคกลางแล้วอีสานอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องเริ่มขี้คายเป็นปกติในเป็นระยะนะครับประชาชนทั่วไปก็จะเย็นๆนิดนึงนะครับหรือช่วงไหนเนี่ยพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับอยากให้กรมชลประทานเนี่ยไปช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับที่สายด่วน1460 Facebook นะครับกรมชลประทาน Facebook ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับติดต่อมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ